ก็มองว่าผมถามตรงๆเลยมองว่าในไทยอ่ะการสร้างยังคอนเซอร์วัติฟในไทยอ่ะมันเป็นโปรเจกต์ที่ทำได้จริงเหมือนกับอย่างที่ Republican ทำแล้วดูเหมือนว่าสำเร็จหรือเอาจริงๆแล้วในไทยมันเลยจุดที่จะทำอย่างนั้นได้พูดในฐานะเป็นคนพรรคก้าวไกลนะประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้ okay. คือด้วยความที่มันมีโซเชียลมีเดียมันมีมิสอินฟอร์เมชั่นมันมีกระบวนการในการทำงานความคิดแล้วก็มีความคิดของตัวเองถ้าเกิดฝ่ายหัวก้าวหน้าขี้เกียจไม่ทำงานไม่มีนโยบายอะไรใหม่ๆไม่เข้าใจพวกเขาจริงๆไม่มีเอมพาธีกับพวกเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนค่าได้เสมอซึ่งในกรณีของทรัมป์เนี่ยก็ทำในเรื่องของโซเชียลมีเดียในเรื่องการออกพอดแคสต์ในการทำอะไรพวกนี้ได้ดีกว่ารีพับลิกันคนเก่าๆได้ดีกว่ามิตต์รอมนีย์ได้ดีกว่าจอห์นแมคเคนแน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่เรามาเป็นนักเรียนที่อเมริกาเพราะรู้ว่าทรัมป์ก็เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายหัวก้าวหน้าใน loosely speaking อะไรพวกนี้ถ้าเราคิดว่าคนรุ่นใหม่เป็นของตายของพวกเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยยังไงก็ฝากไปถึงพรรคประชาชนด้วย ว่าต้องขยันแล้วก็ตั้งใจทำงานรับฟังพวกเขามีนโยบายที่ตอบโจทย์เพราะถ้าเกิดคุณเผลอเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะไปกับคนที่เข้าถึงเขาได้แล้วก็ด้วยความที่เดี๋ยวนี้มันมีพวก machine information มีข้อมูลอะไรที่พอเข้าไปใน TikTok พวกอัลกอริทึมมันยิงเข้าหัว 4-5 6ครั้งปรากฏว่าเรื่องเฮติมันจริงไม่จริงเรื่องโปรโตริโกมันจริงไม่จริงอะไรพวกนี้ก็มีพูดคุยกันในแคมปัสเยอะครับประเด็นที่คุณพิธาพูดมาน่าจะค่อนข้างสำคัญมากเพราะว่าจริงๆที่เทียบกับสมัยจอห์นแมคเคนหรือมิตต์รอมนีย์เนี่ยแสดงว่าในยุคทรัมป์เนี่ยเขาได้นำ messaging ของฝั่งคอนเซอร์เวทีฟให้มันเจาะลึกเข้าไปในใจของคนรุ่นใหม่ได้แบบที่ผู้นำในอดีตคนก่อนของ Republican ทำไม่สำเร็จซึ่งอันนี้มันเป็นบทเรียนซึ่งน่าสนใจว่ามันวิธีการในการสื่อสารเนี่ยแล้วให้คนเปลี่ยนมาเลือกข้ามขั้วมาเลือกเนี่ยมันทำได้จริงแต่ว่ามันไม่ง่ายเนี่ยได้จริงแน่นอนครับที่เอาไว้มีทฤษฎีนี้ก็เรียกว่า horseshoe theory ครับไปเรียนไหม horseshoe theory ก็คือคนที่อาจจะเคยเลือกเบอร์นีแซนเดอร์สมาเลือกทรัมป์คนที่เคยเลือกทรัมป์มาเลือกเบอร์นีแซนเดอร์สคนที่เคยเลือกประชารัฐมาเลือกก้าวไกลมันเกิดขึ้นได้คือถ้าเราสื่อสารมากพอแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนใจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ที่มันต่างจากสมัยจอห์นแมคเคนหรือตอนมิตต์รอมนีย์ตอนที่ผมอยู่เนี่ยก็คือตัวโซเชียลมีเดียตัวอัลกอริทึมต่างๆที่มันทำให้คนเวลาเราคลิกเข้าไปดูอะไรเนี่ยมันจะกลับมาย้ำตรงนี้แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าให้มันมีนะที่เคยเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วก็รู้สึกว่ารับไม่ได้กับเรื่องพวกนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างชัดก็คือกลุ่มที่รับไม่ได้กับอิสราเอลฮามาสก็เยอะนะครับพี่ครับคนที่อยู่ในมิชิแกนกลุ่มคนที่ประท้วงใน Harvard Campus ใน Columbia Campus เมื่อสักเกือบปีที่แล้วอะไรพวกนี้เนี่ยก็บอกว่ารับไม่ได้สิ่งที่เป็นโดนปรับกำลังปล่อยให้เกิด Massacre แบบนี้เกิดขึ้นใน Middle East ก็มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กังวลเรื่องพวกนี้เยอะคนที่ผมคิดไว้แต่ตอนนี้ผมตายแล้วดูข่าว